ถ้าเป็นการทำที่เข้าไปก็คือเป็นที่ไหนก็ได้นะเอาหรือเอาไอ้ก้าไปทำทำร้อนเพราะว่าเรื่องน้ำมันใช่มันก็จะลอยตัวของมันใช่ไหมแล้วถ้ามันไปน้ำมันก็คือน้ำตาลถ้าเป็นน้ำมันที่ไปที่หมอกถ้าค่ะท่านข้อต่อไปเดี๋ยวจะทำอะไรแล้วมีใส่มะม่วงเราจะทำซาซ่าแต่ต้นซาซ่าแล้วก็จะมีมีข้าวโพดก็มีเมทัฟฟินนะครับค่ะแล้วก็ใส่เดคอเรชั่นด้วยไมโครกรีนนะครับตับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรียกว่าตับไมโครกรีนบางท่านทราบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแนะนำเพิ่มเติมให้ไมโครกรีนของเราจะมีเลสอมาแรนนะครับมีมิกซ์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือใบล็อกเก็ตสลับแต่ว่าเป็นตัวหมอกเป็นใบที่ล็อกเก็ตสลับนะครับมีเบซิลมีเลสเบซิลนะครับในใบหัวขาทีมงานคือตอนนี้เป็นการทำอาหารที่ใหญ่ที่เราทำสลับอ๋อคือมันเป็นเทรนด์ของด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ที่แบบใบหัวขาพวกนี้จะเป็นถ้าหลังจากนั้นเขาจะเล่นแล้วมันน้อยไปแต่ตอนนี้มันค่ะโอเคก็ไม่เต็มค่ะสำหรับอันนี้เป็นเดคอเรชั่นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเดรสซิ่งกันค่ะเป็นซอสซ่าเตรียมจัดด้วยฉันคิดว่าวันนี้นี่ของรอแน่นเป็นพิเศษเลยเนาะบูธแน่นหัวหน้าให้ก่อนบูธคนแน่นค่ะวัชรินแน่นด้วยค่ะวัชรินมีคุณภาพวันนี้เราก็มีการนำเอาสินค้านะคะของทั้งข้าวตราไก่แจ้แล้วก็ขนมจากแม่น้ำพาค่ะมาทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารทั้งเป็นค็อกเทลเป็นทั้งเป็นสตาร์เตอร์นะคะแล้วก็จะมีเมนด้วยดูเชฟพาร์ทนี่ครับให้เลยค่ะเป็นเชฟมือขวาของเชฟเคนค่ะจะเสียงแป๊บเราเดี๋ยวเชิญชวนเลยนะครับใครที่สนใจในส่วนของข้าวสารดีเชิญมาได้เลยนะครับบูธของเรามีข้าวสารดีๆรออยู่มีหลากหลายประเภทเลยโอ้โหแถวยาวเอียดเลยนะครับแล้วก็มีส่วนของของหวานด้วยจากใช่ค่ะใครที่ลองเราเดินไปทานก่อนก็ได้นะคะพิธีกรว่างๆเพราะว่าจะเดินไปทำไมมีถึง6ในระหว่างในระหว่างที่รอเชฟกำลังคนเดรสซิ่งอยู่นะคะอันนี้คือต้มน้ำเดือดเหรอคะเชฟแล้วก็เอามะนาวไม่ใช่มะนาวมะม่วงลงไปหรือยังไงตัวเขาเก็บอะไรครับเขาเก็บคือทุกแป้งสาลีนะครับครับผมเขาให้จุดประเด็นระหว่างแป้งกับตัวแป้งสาลีแป้งสาลีค่ะแล้วอันนี้คะที่เชฟทำอยู่คืออะไรคะเริ่มจากอะไรคะทอดอ๋ออันนี้คือน้ำมันนะคะอ๋อโอเคต้องเป็นแกงจืดเลยมันก็เป็นต้มแต่จริงๆไม่ใช่คือน้ำมันนะคะแล้วก็คือน้ำมันผ่านเสียมันออกเป็นแกงต้องทอดนานไหมต้มเยอะหรือทอดนะของสุดจะลอยขึ้นมาอ๋อมันจะลอยใช่ไหมนี่คือแค่คลุกแป้งก่อนธรรมดาใช่ไหมคะคือยังไม่ได้ผ่านการทอดง่ายๆครับก็คือแป้งแป้งสาลีหรือว่าเป็นแป้งในผสมก็ได้ครับบางๆแล้วก็ไปชุบผัดไปเกี่ยวแล้วก็ถึงจะทำแป้งแล้วก็ไปทอดเดี๋ยวรอทอดพอทอดมันได้ที่แล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเองนะคะอารมณ์ลูกชิ้นปลาแล้วใส่ไปน้ำแล้วรอมันลอยโอ้ยติดระหว่างรอการรอยเราจะทำอะไรกันจะทำตัวปอกอันนั้นคือผักอะไรคะไปเชิญเนี่ยลาอันนั้นคือน้ำปลาใช่ไหมคะใส่น้ำปลาใส่ใบเชิญเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสดนะฮะต้องเผ็ดมากไหมอ่ะอาหารไทยรสจัดโอเคว่าไม่งั้นมันก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่ทานไม่ทานเผ็ดมากเลยก็หลดลงได้ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมดีมากเลยนะ
ถ้าสมมติอาหารไทยอ่ะที่แบบมีรสชาติเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยมันจะช่วยเรื่องของการเบิร์นใช่ไหมคะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เรื่องของการสูบฉีดเลือดลมอะไรเงี้ยหัวใจคือจริงแล้วอาหารไทยอ่ะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากในเรื่องนี้บีบมะนาวลงไปแล้วนะคะเปรี้ยวปากแทนเลยบางทีก็โอ้ยน้ำลายสอพอดีเลยต้องบีบมะนาวเยอะไหมคะเชฟเดี๋ยวก็ชอบนะครับเพราะว่าคือสัดส่วนมันได้แต่ว่าอย่างเราไม่สุดแล้วการของมะนาวแต่ว่าอย่างมะนาวเป็นสิ่งที่ดีต่อการน้ำมากน้ำมากแต่ว่าความเปรี้ยวได้น้ำน้อยกับเปรี้ยวกริบน้ำทุกอย่างอาหารก่อนเกิดว่าของทางตัวเป็นขนาดว่าจะถึงในสูตรที่เราต้องการทุกอย่างไม่ตายตัวทุกอย่างไม่ต้องแข็งค่ะเฟคซิเบิลไปเรื่อยๆใช่ครับค่ะมันชิ้นใหญ่อะไรลงไปอะคะที่เป็นก้อนก้อนน้ำตาลอ๋อน้ำตาลใช่ไหมคะคือใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเนี่ยแหละเปรี้ยวหวานหวานแบบน้ำตาลธรรมดาอันไหนคือหวานแหละคะน้ำตาลปี๊บมันดูเหมือนจะคล้ายๆมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างไรใช่ครับแต่ว่าจะลากเอาไปเสียบตะกร้าแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ส่วนผสมเดี๋ยวเราจะไปปั่นโรงงานใช่สำหรับเมนูนี้นะครับมีชื่อว่าไก่แจ้เที่ยวสวนส้มโอหรือว่าพัคเก็ตกูวิทมิสซูซาซานเองค่ะก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูค่ะที่น่าสนใจมากจริงๆนี่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยคือวันนี้ก็แม้จะอ่านชื่อยังอ่านไม่ออกชุกเก้คืออะไรไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของริซอตโต้ซีฟู้ดด้วยไก่จ้าเที่ยวกรุงโรมเออจะเป็นไงต้องคอยดูหลายคนอยากไปกรุงโรมใช่ไหมขายราคาที่บูธแจ้งามปานแจ้งวัฒนาก่อนนะไม่ต้องไปไกลถึงโรมค่ะอยู่ที่นี่ก็พอแล้วก็ได้ปิดทานอาหารที่ลองการนะคะแล้วก็เชฟก็เอาข้าวต้มมัดที่ลงไปทอดนี่นะคะขึ้นมาแล้วค่ะคือความแปลกคือเอาของหวานเนาะค่ะมันก็เป็นสตาร์เตอร์เป็นแบบว่าเมนูการทำอาหารทุกวันนี้มันต้องอย่างที่บอกที่เราอย่าไปยึดติดอย่างเช่นมะระทุกวันนี้เรามาทำต้มมะระใส่เครื่องเทศเสร็จแล้วหรือว่าเราทำมะระจีนมาทำแบบนี้มีขนมด้วยมะระเป็นขนมด้วยนะมันจะทานได้ใช่ไหมครับเชฟถ้าเกิดอยากทานไปที่ร้านโอเคแล้วถ้าทำเองอ่ะจ้าเชฟอยู่นี่ตรงสีลมนะครับเป็นหมอไปจีนเพราะว่าอาหารทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ตรงไหนของสีลมนะคะร้านไหนเอาหนูเรียนเกาหลีตรงนั้นเลยว้าวแล้วก็อย่างเช่นพวกกระดานเอลิงเป็นนะฮะมะเฟืองเนี่ยเราทำเป็นช็อตคือเพิ่มคุณค่าจากของบ้านแต่ทุกคนท่านที่เห็นว่ามันสามารถไปทำได้ไหมทำช็อตอย่างเต็กหรือว่าอบเป็ดเราเสิร์ฟกับช็อตเอลิงเป็นว้าวเสิร์ฟกับช็อตกระดานเราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะใครจะคุ้นกับใครเป็นใครจะคุ้นไม่ต่อไว้ไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นก็ต้องเป็นฟิวชั่นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยกับคนไทยที่จีนอ๋อไม่ดีครับแต่เป็นว่าเป็นภาษาเป็นมิสก็มีครับค่ะเชฟตื่นเช้ามาทุกวันเลยต้องมานั่งคิดเมนูอะไรกินเอาอะไรมิสกับอะไรบางครั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำที่ลูกค้าจะลืมเป็นนะว่าตอนนี้เอาอะไรมาอย่างล่าสุดเมื่อวันที่แล้วเราก็คือทำไหลบัวลงคนเป็นข้าวเลยครับไหลคืออะไรคะคล้ายใส่บวมไหมคะคล้ายๆก็คือเหมือนจะมันจะบางกว่าใช่ไหมมันจะมีเยื่อบวมมันจะอ่อนเป็นเนื้อบวมที่เปียกครับได้มาขอบคุณนะ
ตัวที่ติดอยู่ในโคลนค่ะโผล่ตรงมาหน่อยนึงค่ะอยู่ในระหว่างน้ำค่ะติดน้ำติดน้ำก็เหนื่อยนะเหมือนกันก็หลายตัวลาบบัวก็มีอยู่ในโคลนค่ะแต่ที่ลาบบัวก็เป็นหลายหลายบัวยังขึ้นมาหน่อยนึงเอาขึ้นมาหน่อยนึงติดอาบีเป็นของเสร็จแล้วขึ้นมาก็เป็นสายบัวสายบัวตัดใหญ่ตั้งแต่ใช่เพราะว่าตอนที่เรามาทำขายต้องอร่อยที่ต้องติดกรอบแข่งกับสายบัวที่จะออกเป็นรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นสายบัวจะเป็นรุ่นหนักติดกรอบจะแข่งมาหมัดได้แล้วก็ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอร่อยครับแต่นี่ของจริงรู้ไม่ดีใช่ไหมแล้วอ๋ออันนี้ก็คือผัดเส้นต่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดยังไงคะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะอาหารน้ำจิ้มก็คือเป็นข้าวหมกอาหารตอนทานแต่ว่าทานข้าวหมกไก่ได้เลยแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำจิ้มของน้ำจิ้มค่ะการประชุมทานคืออาหารทุกอย่างพยายามอย่าให้อาหารตายต้องได้อาหารเดินได้แล้วต้องมีคอรีสการของอาหารเรื่องเล่าอย่างบางคนเป็นคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยบางคนยังไม่เคยทานแกงกระหม้อแกงกระหม้อคืออะไรเป็นอาหารไทยเดิมที่ทำเป็นอาหารจากสมัยรัชกาลที่5ของเด็กพ่ออย่างเงี้ยคือผมยังให้บางครั้งเรากลับไปดูว่าอาหารที่แบบท่านเดิมที่ทำรสชาติเป็นยังไงหรือว่าทำเรื่องเล่ากันครับดีใจจังเลยวันนี้ได้คุยกับเชฟทามเนาะค่ะเชฟทามนะคะก็อร่อยก็อร่อยใช่ไหมเราดูจากรูปแบบแล้วเปรี้ยวแล้วจะเปรี้ยว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 อมหวานหวานแล้วก็เผ็ดเผ็ดดูหรอเปรี้ยวลงเปรี้ยวอร่อยอ่ะความเผ็ดความเผ็ดต่างกันความเผ็ดต่างกันถ้าเป็นชอบแต่ว่านี่คือรสที่เผ็ดมันจะออกแบบหวานหวานเปรี้ยวน้ำหวานแล้วก็จะมีใบเผ็ดไม่กินกลิ่นคือตอบคำถามนิดนึงเนาะบอกนิดนึงหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังอาหารนะครับอย่างเชฟอาหารอันนี้อย่าเชฟไปเปรียบเทียบกับเชฟอื่นเชฟคือเชฟจะทำหรือแค่ทำไม่เหมือนเชฟคนอื่นอาหารเหมือนกันอย่างวันนี้เชฟอาจจะทำยำต้มโบก็คืออะไรเชฟครับอาจจะมีคนชอบหรือไม่ชอบครับเหตุผลคือคนเราลิ้นรับรสต่างกันถูกต้องค่ะเหมือนกันแต่ 20% คือเป็นแค่เหตุผลแต่ละครั้งนะครับหรือที่การนำเสนอเนาะลิ้นใครสูบบุหรี่ใครดื่มเหล้าการนำรสก็ต่างกันไปรสเด็ดไปละหรือใครชอบดื่มน้ำเย็นมากๆความรสนะหรือว่าเราชิมอาหารการที่เราจะชิมอาหารอย่างเราทานต้มยำเสร็จปุ๊บแล้วเรามาทานซุปแซ่บเป็นเส้นซุปแน่นอนหอมรับรสทำแล้วแต่เราจะทำยังไงเพื่อให้เรารู้รสชาติที่ใช้ในของอาหารคือเราต้องล้างมือภาษาภาษาเรียกว่าล้างล้างลิ้นไม่ใช่ล้างปากเพราะภาษาเราจะอยู่มันจะอยู่ที่ลิ้นถูกไหมล้างลิ้นนี่คือเหมือนเราเทสไวน์เทสไวน์ไวน์เทสเลสไวน์ถามว่าจำการหนึ่งท่านเทสไวน์เป็น20แก้วแต่ถามว่าทำไมเขาแยกภาษาได้แต่ผมก็คือเขาล้างลิ้นคือแท็กเกอร์ขั้นปังกรอบใช่ไหมคะคือแท็กเกอร์เขาจะไปล้างแล้วเราก็สามารถเทสไวน์หรือว่าที่สำคัญได้หรือถ้ามีแท็กเกอร์ที่เป็นขายปังกรอบขายได้โพสใช่ไหมคะปังกรอบโอ้ปกติกับล้างเคี้ยวแล้วก็ดื่มต้องเรียกว่าล้างดื่มแต่แล้วก็ไปอาหารอารมณ์เหมือนเลือกน้ำหอมเลยอะดมน้ำหอมมากๆก็มึนก็เลยต้องเอาแบบคอฟฟี่เอาเมล็ดกาแฟมาดมให้มันแบบหายมึนใช่ไหมก็คือหรือเป็นการดื่มแต่ว่าต้องหลังจากการเที่ยวไปทานที่ร้านแล้วเราพูดถึงสุดาแล้วเราจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงของอาหารแต่ก็ยังบอกว่าแต่ละคนชอบเป็นเหมือนกันเราทำอาหารอย่างเชฟทำอาหารก็มีรสชาติของเชฟบางคนอาจจะชอบจืดเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่ถ้าเชฟเป็นคนที่ทำอาหารเค็มเชฟก็เอาเค็มเชฟเป็นหลักเพราะเชฟจะได้ถึงทานที่ทานเค็มแต่ถ้าเชฟวันนี้หวานวันนี้เค็มมาเลยเกิดเจ๊งเพราะวันนี้ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้ทานรสชาติอาหารที่มันเข้มข้นอาหารเค็มแต่การที่ว่าวันนี้มาวันนี้อาหารหวานตายวันนี้เจ๊งเลยไม่ได้ไงเชฟก็จะทำสไตล์เป็นเปรี้ยวๆตามสไตล์ของเชฟด้วยเค็มๆออกเค็มๆใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเชฟฮาร์ฟนี่นะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหารในหลายๆที่แล้วก็ดูแลเรื่องของการตลาดมาร์เก็ตติ้งหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของไลน์อาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่ได้รับจากเชฟฮาวส์ในวันนี้นี่คือเป็นความรู้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มีการเตรียม